หมอลำคำผุนงัดสปิริตขึ้นแสดงทั้งน้ำตาหลังสูญเสียนิวมุกดาหมอลำคนดังแฟนคลับร่วมอาลัยเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการแสดงของวงหมอลำชื่อดังคณะคำผุนร่วมมิตรที่เปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมภายในบริเวณวัดภูมิบาลวัฒนาวัดเหนือบ้านเหนือหมู่7ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีโดยคณะกรรมการของวัดได้จ้างวงหมอลำชื่อดังมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมตั้งแต่3ทุ่มถึงยันเช้าโดยบรรยากาศยังคงเป็นไปตามปกติคณะหมอลำยังคงเปิดทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนเข้ามาชมความบันเทิงสนุกสนานเช่นเดิมซึ่งมีประชาชนและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาปูเสือปูศาสจับจองที่นั่งตั้งแต่หัววันจนเริ่มการแสดงเวลา21นาฬิกาประชาชนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาชมการแสดงจนล้นลานวัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะหมอลำในช่วงหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวดาวคณะบนเวทีทั้งนักร้องชายหญิงรวมไปถึงศิลปินตลกของวงที่จะต้องออกมาร่วมร้องเพลงพร้อมกันหน้าเวทีทุกคนต่างเตรียมตัวแต่งชุดหมอลำที่ตัวสวมใส่ตามบทบาทออกมาร้องมารำท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกแต่แสนเศร้านักร้องชายหญิงแทบทุกคนร้องรำไปปาดน้ำตาไปบางคนถึงกับสะอื้นเดินออกข้างเวทีขอเช็ดน้ำตาและขอเสียงแฟนคลับของนิวมุกดาพร้อมมอบเพลงแทนใจอย่างเราและนายของเสกโลโซและเพลงชาติหน้าฮักอายเดอร์ของมนแคนแก่นคูนและเพลงอื่นที่สื่อความหมายถึงพระเอกหนุ่มนิวมุกดาแต่ศิลปินทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แสดงสปิริตทั้งร้องทั้งรำปาดน้ำตาไปพร้อมๆกันซึ่งก็มีแฟนคลับจำนวนมากยื่นดอกไม้พวงมาลัยให้เพื่อเป็นกำลังใจในการแสดงของวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรที่สูญเสียพระเอกของวงไปอย่างไม่มีวันกลับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้ดูแลหรือหัวหน้าวงของคณะหมอลำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่ขาดพระเอกคนสำคัญไปซึ่งก็ได้คำตอบว่ายังไม่พร้อมที่ตอบคำถามใดๆเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังเสียใจเช่นเดียวกับเพื่อนๆนักร้องและเพื่อนๆที่ร่วมงานกับน้องนิวในคณะต่างปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลัวทำใจไม่ได้และอาจจะส่งผลให้งานแสดงในวันนี้หยุดชะงักหรือติดขัดสร้างความเสียหายให้หลายฝ่ายจึงต้องแสดงสปิริตความรับผิดชอบแสดงงานนี้ให้จบถึงจะต้องเสียใจปาดน้ำตาขนาดไหนก็ต้องให้ทุกคนในคณะฝืนผ่านคืนนี้ไปให้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังเกิดอุบัติเหตุและมีข่าวออกไปตามสื่อต่างๆส่งผลให้มีแฟนเพลงแฟนคลับแฟนหมอลำร่วมถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวเดินทางมาให้กำลังกับคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรทั้งด้านหน้าเวทีและหลังเวทีเป็นจำนวนมากจนล้นวัดอ่านอุบัติเหตุคร่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วนาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองช่วงต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองนาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองแม่ใจดีต้องพยายามทำตัวให้ดูสมจริงที่สุดนานๆจะควงลูกชายสุดหล่อน้องไตตันออกงานสักทีล่าสุดอดีตนางแบบสาวแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิธีพาไปร่วมงานเปิดตัวคริสตันสปอร์ตที่สนามเทนนิสอินคริสตันสปอร์ตพร้อมกันนี้นางแบบสาวยังให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายสุดหล่อลูกชายมีแววด้านกีฬาไหมแอนนาไปเล่นเทนนิสก็พาเขาไปเล่นด้วยว่ายน้ำก็พาไปเล่นด้วยจะได้ไม่เบื่อลูกชายกำลังโตตอนนี้สูงกว่าแอนนาแล้วอายุ12ค่ะหล่อขนาดนี้มีผู้จัดติดต่อบ้างไหม
ไม่มีค่ะยังไม่ได้เจอใครค่ะยังเด็กอยู่เลยโตแต่ตัวดูทางกีฬามีแววเห็นว่าไปว่ายน้ำก็ได้เหรียญรางวัลมาอันนี้ก็พาเขาไปเขาก็ชอบว่ายน้ำเขาก็สนุกแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังด้วยว่านิสัยเขายังเด็กเขาก็สนุกกับการเล่นกีฬาจับเขาไปเล่นเทนนิสเขาก็ชอบเขาก็สนุกเรียกว่าตอนนี้แม่ให้ทำอะไรก็ทำตอนนี้ก็มีดื้อนิดหน่อยตอนนี้เขาติดแม่และติดเกมด้วยถ้าให้เล่นเกมก็ไม่ติดแม่แล้วตอนนี้ก็เข้าวัยรุ่นดูแลยากขึ้นไหมตอนนี้เขาก็มีลีลามากขึ้นช่วงนี้กำลังต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองและเริ่มใช้ความคิดของตัวเองกับแม่ก็อยู่ในช่วงที่สู้กันอย่างสาหัสค่ะหัวเราะเราก็ต้องใช้วิธีการคุยกับเขาด้วยเหตุผลใช่ไหมแอนนามีแต่เขาไม่ค่อยมีหัวเราะเหนื่อยไหมตอนนี้กับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่นเหนื่อยค่ะตอนนี้แอนนาก็พยายามหาเทคนิคพยายามที่จะไม่ใจดีพยายามดุแต่ว่าดุไม่ได้แล้วเขาโตกว่าเราเขาไม่กลัวแอนนานี่คือปัญหาก็เลยพยายามสู้กันอยู่เราพยายามใจแข็งคือแอนนาเป็นคนใจดีอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอนนาต้องพยายามใจแข็งทำตัวให้ดุค่ะแต่ปัญหาคือเขารู้ว่าแอนนาไม่ดุค่ะก็ต้องพยายามทำตัวให้ดุให้สมจริงที่สุดลูกอยู่กับเราตลอดไหมตลอดค่ะมีแพลนส่งไปเรียนต่างประเทศไหมยังค่ะเขาอยากไปแต่เขาให้แอนนาไปด้วยก็เลยส่งไปไม่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันคือเวลามีอะไรก็จะคุยกันตลอดคุณพ่อน้องได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรบ้างไหมแอนนาดูแลคนเดียวค่ะเรียกว่าเราซัพพอร์ตลูกคนเดียวเป็นคนดูแลเขาค่ะหัวเราะวาเลนไทน์นี้ลูกชายมีปรึกษาเรื่องสาวๆบ้างหรือยังแฟนคลับเสียใจกู้ภัยไปถึงพระเอกนิวไม่มีชีพจรแล้วความคืบหน้ากรณีพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีหมอลำดังจากคณะคำผุนร่วมมิตรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะกำลังเดินทางมาเตรียมตัวแสดงหมอลำที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีนั้นอุบัติเหตุคร่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 15 กุมภาพันธ์นายธนัทพงษ์วงชำนาญแฟนคลับพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรกล่าวว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับหมอลำแทบทุกคณะสำหรับนิวตนก็เป็นแฟนคลับเช่นกันและเป็นแฟนกันทาง Facebook ด้วยและคอยติดตามผลงานของน้องนิวตลอดทั้งการไลฟ์สดการแสดงหน้าเวทีรวมถึงหากน้องมาแสดงที่บึงกาฬก็จะตามไปให้กำลังใจตลอดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วน่าจะเดือนธันวาคมน้องมาแสดงที่อำเภอบุ่งคล้าตนกับทีมงานก็ตามไปให้กำลังใจพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่หน้าเวทีด้วยกระทั่งเมื่อคืนวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์ยังพูดกับเพื่อนๆว่าจะพาน้องนิวมาทานขนมจีนที่บ้านด้วยเพราะน้องจะมาแสดงงานบุญที่นี่วันนี้ยังติดตามการไลฟ์สดของน้องอยู่ที่บอกว่ามางานที่จังหวัดสกลนครและโพสต์ล่าสุดที่น้องลงไว้ก่อนขึ้นเวทีดูเหมือนไม่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสดูภาพแปลกๆคล้ายเป็นลางบอกเหตุก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับของน้องนิวทั่วประเทศซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจากที่ได้รู้จักน้องนิวน้องเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวเข้าถึงง่ายเป็นกันเองกับแฟนเพลงถึงน้องจะมีครอบครัวแล้วแต่แฟนๆยังให้การสนับสนุนตอบรับเสมอไม่ได้รังเกียจยังติดตามตลอดว่าไปแสดงที่ไหนบ้างอย่างไรก็ตามแม้น้องนิวจะจากไปก็อยากให้แฟนคลับทั่วประเทศให้กำลังใจทีมงานหมอลำคำผุนร่วมมิตรถึงแม้จะไม่มีพระเอก
แต่ก็ยังมีทีมงานที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมอยู่ตามบทบาทหน้าที่เหมือนเดิมร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งวันนี้ก็จะไปติดตามการแสดงของคณะหมอลำเหมือนเดิมแฟนคลับกล่าวด้านแหล่งข่าวจากกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับกล่าวว่าได้รับแจ้งจากสภ.บึงโขงหลงว่ามีเหตุรถชนกันจึงออกตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายจึงปฐมพยาบาลจากนั้นพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเมื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายในรถไม่มีชีพจรแล้วจึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมาระหว่างนั้นก็ประสานไปยังกู้ชีพโรงพยาบาลบึงโขงหลงและร้อยเวรสอบสวนสภ.บึงโขงหลงตรวจที่เกิดเหตุซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารภายในรถพบว่าเป็นพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาจึงแจ้งประสานให้ญาติทราบและได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลบึงโขงหลงรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปThank you.